รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X Blue Power Signature of Privilege สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดร.สมิธทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจกันและเช่นเคยนะครับเรามีแขกรับเชิญประจำสัปดาห์ที่จะมาร่วมเดินทางและพูดคุยไปด้วยกันแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้คุณบีมกวีตันจรารักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษตลอดสัปดาห์นี้ของเราครับคุณบีมกวีตันจรารักษ์ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับและรถลิมูซีนสุขภาพของเรานะครับในวันฝนพรำวันนี้นะครับไอ้ปกติเนี่ยพี่บีมเนี่ยเฉียดกับผมไปมาไปมามากเลยนะเดี๋ยวเจอบ่อยคือเจอน้องชายนะครับเป็นคุณหมออยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลเดียวกันใช่ครับยังไงครับเนี่ยมีหมออยู่ในบ้านแล้วต้อง2คนใช่ไหมก็เรื่องสุขภาพสำหรับที่บ้านก็คือหมดห่วงไปเลยโอเควันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับลาไปก่อนไม่ได้อ้าวเหรอผู้สามาแล้วผมก็เตรียมคำถามมาด้วยเอามาเลยครับยังไงครับจริงๆก็อยากจะถามเรื่องปัญหาสกินผิวพรรณเหรอผิวพรรณดีไหมเลเซอร์ต่างๆเลเซอร์ต่างๆเออดีกันนะแต่ว่าคือโดยส่วนใหญ่ครับที่ปัญหาที่ผมจะเจอเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ครับจะเป็นพวกภูมิแพ้บ่อยแต่วันนี้เราไม่ถามเรื่องภูมิแพ้แล้วกันโอเคอ่ะยากขึ้นไปอีกนะครับเอาแต่กล่าวว่าจะง่ายแล้วเชียวนะครับคืออันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องแนวไสยศาสตร์นิดนึงนะฮะอ้าวโหผมบอกเลยถ้ามาไสยศาสตร์นี่ไม่ถ้าก่อนแต่งงานนี่ผมเชิญคุณลงจากรถเลยนะอ้าวเหรอแต่หลังจากผมแต่งงานได้ภรรยาคนนี้มาผมเชี่ยวชาญมากเลยโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยขอให้บอกนะครับคือความเชื่อก็เป็นอะไรที่แบบมันอยู่กับคนไทยมาตลอดแน่นอนแน่นอนความเชื่ออย่างนึงที่วันนี้จะเอามาถามนะฮะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตากระตุกครับโอ้ขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมเขาบอกกันผมว่าเป็นบ่อยเลยเวลาขับรถตอนเช้าๆเงี้ยนะครับผมก็ชอบตาขวานี่กระตุกบ่อยแล้วขวาร้ายซ้ายดีแต่บางทีมันก็จะมีพลิกกลับแบบว่าแต่ว่าถ้าเผื่อด้านขวาถ้าเผื่อเป็นคิ้วเนี่ยมันอาจจะแปลว่าดีหรืออะไรมีคิ้วสลับกันด้วยเอออย่างนั้นหรือหายใจรูไหนคล่องเข้ามาสลับกันอีกเอาแน่ๆเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงอย่างเดียวครับมันเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันว่าไอ้เจ้าตาที่มันเขม่นหรือว่ากระพริบเนี่ยมันถือว่าผิดปกติหรือเปล่าเราต้องรู้ก่อนว่าใน1นาทีคนเราควรกระพริบตากี่ครั้งนะครับให้เดาดูครับผมว่าสัก7มั้ย7แล้วครับน้อยไปนิดนึงจริงๆเราให้ถึง12ครั้งไม่เกินนะครับก็คือ5วิกับพริบครั้งหนึ่งไม่เคยตั้งใจนับดูสักทีไม่ต้องนับหรอกให้หมอนับเด้อนะครับถ้าใครรู้สึกว่ากระพริบแบบถี่หรือการกระพริบแต่ละครั้งมันมีความรุนแรงเช่นแบบขยี้หยีตาอย่างนั้นมีปัญหาแน่เลยอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแน่นอนนะครับก็แปลว่ามีความผิดปกติแล้วล่ะของกล้ามเนื้อตาหรือว่าระบบประสาทนั่นเองซึ่งไม่ควรเก็บไว้ปกติแล้วเนี่ยนะครับโรคนี้เจอได้นะครับในอเมริกามีสำรวจสถิติไว้ไอ้ความผิดปกติของการกระพริบตาเนี่ยเจอประมาณในแสนคนเจอ5คนก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคูณกับประชากรแล้วอย่างเมืองไทยเราเองก็น่าจะเฉลี่ยประมาณ 3,000 คนใช่ไหมครับก็ถือว่าก็เยอะเหมือนกันเนาะก็ถ้ามีปัญหาก็คือแย่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าพูดถึงว่ามีปัญหาก็คือแย่นะครับเราเจอบ่อยในผู้สูงอายุด้วยนะครับ อย่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องระบบประสาทแล้วใช่ใช่ครับก็ยังไงถ้ามีนะครับก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาวินิจฉัยเพิ่มเติมกันยังไงตลอดสัปดาห์นี้ผมว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหลายๆคนคงเป็นอยู่นะครับต้องติดตามกับดร.สมิธตลอดสัปดาห์นี้เลยครับวันนี้ผมและคุณบีมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ